้นะคะครูเดียก็จะพาทำแม่พิมพ์นะคะซึ่งแม่พิมพ์ชนิดนี้จะเป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาตินะคะหรือว่าที่นักเรียนรู้จักกันในชื่อของบรอกโคลีค่ะเราสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ธรรมชาติได้หลากหลายชนิดเลยนะคะการพิมพ์ภาพคือการสร้างภาพโดยการใช้แม่พิมพ์นะคะซึ่งแม่พิมพ์จะมีทั้งแม่พิมพ์ที่เกิดจากธรรมชาตินะคะหรือว่าแม่พิมพ์จากที่เราสังเคราะห์ขึ้นนะคะแม่พิมพ์ที่เกิดจากธรรมชาตินะคะก็ที่นักเรียนรู้จักทั่วไปเลยนะคะก็เช่นวัสดุที่มาจากพืชค่ะใบรากกิ่งดอกก้านพวกนี้นะคะวัสดุที่มาจากสัตว์ค่ะเช่นเปลือกหอยขนนกนะคะหรือวัสดุอื่นๆนะคะดินเหนียวก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยเป็นต้นนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเคยใช้การสแตมป์จากหยวกกล้วยนะคะแต่ในครั้งนี้นะคะครูเดียจะใช้วิธีการแตมป์ค่ะจากผักนะคะก็คือบรอกโคลีนะคะเอามาสร้างเท็กเจอร์นะคะให้เกิดเป็นต้นไม้ค่ะโดยสามารถใช้สีโปสเตอร์ได้ค่ะสีอะคริลิกได้นะคะเอามาสแตมป์นะคะแล้วก็โทนสีที่ครูเดียใช้วันนี้นะคะก็เป็นสีโทนร้อนนะคะการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์นะคะการพิมพ์ภาพที่ดีควรใช้แม่พิมพ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาพที่ออกแบบไว้นะคะสมสีที่ต้องการให้มีความข้นนะคะให้เหมาะสมและทาลงบนแม่พิมพ์นะคะให้มันเกิดน้ำหนักการไล่ค่าน้ำหนักอ่อนน้ำหนักแก่นะคะในงานศิลปะนะคะก็เป็นเทคนิคการพิมพ์ภาพง่ายๆนะคะที่นักเรียนสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนคลิปสาธิตของครูเดียได้เลยนะคะเมื่อได้เท็กเจอร์ของใบไม้แล้วนะคะเราก็จะมาสร้างลำต้นไม้นะคะตัวลำต้นนี้ครูเดียก็จะใช้วิธีการเขียนสีนะคะการเขียนสีโดยใช้ผู้กันค่ะสีน้ำตาลลงไปนะคะสร้างกิ่งก้านให้แก่ต้นไม้นะคะให้มีมิติของงานนะคะการสร้างงานศิลปะด้วยแม่พิมพ์ธรรมชาตินะคะที่เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะนักเรียนลองฝึกทำกันได้นะคะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องครูเดียด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นการสอนอะไรรอติดตามชมค่ะ